เตือนเกิดเหตุโจรเอาค้ำปลอมมาขายวอนสังคมจงมีสติระมัดระวังต่อเรื่องนี้ก็คือในวันที่16มิถุนา2คศ3นี้เกิดเหตุมีคนเอาค้ำปลอมไปขายอยู่ที่ฮั่นขายซื้อคำแห่งหนึ่งเขตทางแบงหลักซาวเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซผู้เสียหายเพิ่นก็นได้ออกมาโพสต์เนาะว่ามีผพบเห็นสายคนนี้รหลายๆอย่างเนาะและปัจจุบันนี้ก็คือสามารถจับคนให้ได้แล้ว และเรื่องนี้ก็ฝากเตือนๆแซบอกกันเนาะทุกคนเพื่อบ่ให้ตกเป็นเนื้อของมิซาซีบ